มาจากน้องผู้หญิงอายุ20ปีคราวนี้สูง153เซนไม่ได้กังวลเรื่องความสูงนะคะแต่น้ำหนัก68กิโลนะคะอันนี้เยอะไปหน่อยครับหน้าอกใหญ่เลยค่ะใส่เสื้อชั้นในคับดีก็คงคับใหญ่สุดเนี่ยนะคะอยากทราบว่าถ้าลดน้ำหนักแล้วหน้าอกจะลดลงบ้างหรือเปล่าคะจะมีวิธีออกกำลังกายให้หน้าอกลดลงบ้างไหมคะจากการที่ตัวเองเป็นคนรูปร่างอ้วนมีอีกปัญหานึงก็คือเวลาเดินมันเกิดเสียดสีกันบริเวณขาหนีบแล้วเป็นผิวสีมันคล้ำดำมีวิธีแก้ไขไหมคะโอ้นี่คือปัญหาคับอกคับใจนะปัญหาคับอกคับใจของผู้มีรูปร่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบอกน้องก็คือในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเวลามันผอมมันผอมทั้งตัวมันไม่มีการผอมเฉพาะที่คนมักจะเข้าใจผิดเนี่ยบางคนนะซิทอัพจนหน้าท้องแข็งเป็นกระดานเลยนะแต่ไขมันมันก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าถ้าจะออกกำลังกายให้ไขมันไปเนี่ยช่วงแรกเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตออกไปก่อนช่วงหลังเนี่ยเกิน20นาทีขึ้นไปแล้วถึงจะเผาผลาญไขมันในการออกกำลังกายจะให้เผาผลาญไขมันเนี่ยต้องออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะไขมันมันก็จะลดทั่วตัวเมื่อลดทั่วตัวอกมันก็ต้องยุบลงไปด้วยอันนั้นแน่นอนเป็นธรรมดานะครับน้องสูงเท่าไหร่นะครับ153หนัก68นี่เกินไปหน่อยควรจะหนักสักประมาณ50 55แค่นั้นก็พอเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องลดน้ำหนักมา10กว่าโลเลยครับแต่เวลาลดลงมาแล้วเนี่ยหน้าอกเรามันไม่ได้ลดลงไปเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนอื่นมันจะลดลงไปได้เร็วกว่าสะโพกหน้าท้องเนี่ยนั้นก็ออกกายบริหารหน้าอกอีกด้วยก็ทำให้หน้าอกเนี่ยไม่เล็กมากแต่รูปร่างเล็กลงไปก็จะสบายขึ้นครับไอ้นี่นะครับเป็นปัญหาคับใจวัยรุ่นคับอกด้วยแล้วส่วนที่ขาหนีบล่ะคะที่มันเป็นผิวสีคล้ำเนี่ยครับโดยปกติเมื่อพอดีน้องเขาคงจะผิวขาวนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะเห็นชัดลดน้ำหนักลงมาแล้วตรงนั้นไม่เสียดสีกันมากเนี่ยนะครับสีคล้ำก็จะลดลงไปหน่อยนะครับแล้วชุดชั้นในที่จะใส่ก็ใส่อย่างตัวเล็กหน่อยมันจะได้ไม่ไปเบียดตรงนั้นจนเกิดการเสียดสีมากขึ้นแนะนำว่าอย่าไปขัดมากนะยิ่งขัดมันยิ่งระคายเคืองหมู่นี้ชอบนิยมไปขัดกันไอ้ตรงที่คล้ำๆเนี่ยนิยมไปขัดกันแบบนั้นแล้วขัดไปขัดมาก็กลัวแทนน้องๆทำไมไอ้หินที่ขัดเนี่ยมันมีรูๆนะมันคมนะผมมานั่งนึกไปนึกมาถ้าเกิดว่าคนที่ไปขัดคนก่อนมันมีเอชอยู่สมมตินะแล้วเลือดมันออกมาในหินขัดแล้วมาขัดเราจนเลือดออกจะเป็นยังไงยังไม่มีรายงานนะครับว่าเป็นแต่พอดีคิดแทนให้เพราะบางทีอยากอาจจะบอกคนขัดแรงๆหน่อยขัดแรงๆหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะขัดก็ขัดเองที่บ้านแล้วกันอย่าไปใช้ของขัดร่วมกับคนอื่นแต่ไม่แนะนำหรอกครับพอลดน้ำหนักมาแล้วมันก็จางลงไปเองเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับเลือกลดน้ำหนักดีกว่าครับMumbo number 5.